คือประเด็นตำรวจสภ.เขาบางแกลกนะฮะที่จังหวัดอุทัยธานีได้รับแจ้งว่ามีตำรวจทะเลาะกับภรรยาแล้วปืนลั่นใส่ตำรวจจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บตอนที่เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไปเจอดาบนะฮะดาบมนชัยเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเรื่องนี้เข้าใจว่าเขาน่าจะเคลียร์กันได้แหละเพราะตอนที่ไปเจอดาบเนี่ยปลอดภัยแล้วนะฮะแล้วล่วงกองอยู่บนถนนคือตอนแรกเลยเนี่ยเขาไปเจอว่ารถดาบเนี่ยจอดอยู่ข้างถนนก็เลยมีการสอบถามนะตอนนั้นเนี่ยก็เลยไปเจอภรรยาของดาบชื่อว่าคุณอังคณาถามบอกอังคณาทำไมอยู่ๆเนี่ยต้องเอาดาบเนี่ยซึ่งบาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้วเอาไปส่งโรงพยาบาลความมันก็เลยถูกเปิดขึ้นมาว่าเมียก็เลยยอมรับว่าตัวเองเป็นคนที่แย่งปืนกับดาบมนชัยด้วยความโมโหเพราะเมื่อตอนเย็นทะเลาะกันผัวหยิบปืน .38 ออกมาเมียเห็นท่าไม่ดีก็เลยแย่งปืนจังหวะนั้นปืนก็ลั่นออกจากกระบอกหนึ่งนัดใส่ท้องของพี่ดาบมนชัยแล้วเมียก็ตกใจนะฮะเลยชวนลูกขึ้นรถขับไปหาหมอระหว่างที่กำลังนำร่างดาบไปโรงพยาบาลหนองฉางปรากฏว่ารถเสียหลักยางแตกก็เลยจอดอยู่ข้างทางหลังจากนั้นตำรวจก็เลยมาจุดเกิดเหตุครับแล้วก็มีการคุมตัวเมียขอย้อนกลับไปฟังเสียงชาวบ้านในที่เกิดเหตุก่อนนะเพราะว่าจริงมันจะมีภาพตอนที่ตำรวจเปิดภาพอินเสิร์ตตอนตำรวจคุยกับเมียหน่อยนะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยจะเห็นเมียเนี่ยนั่งอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วก็จะมีลูกของดาบนั่งอยู่ด้วยเพราะว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยเขาก็ยอมรับแต่โดยดีว่าแย่งปืนแล้วลั่นแต่ไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายดาบมีเสียงชาวบ้านตอนที่อยู่ในจุดเกิดเหตุก่อนนะฮะลองฟังดูหน่อยฮะย้อนสอนมานี่มาจอดหน้าตู้เนี่ยโอ้วิ่งย้อนสอนมานี่เลยพอจอดป้าก็มานอนนี่เลยใช่ไหมพี่ไม่เขาก็วิ่งลูกกับลูกชายก็วิ่งไปหาตู้อ่ะหาตู้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้หลังจากที่ทางเจ้าที่ตำรวจเข้าไปช่วยในดาบได้เรียบร้อยลองดูวงจรปิดหน่อยเห็นบอกน่าจะเป็นนาทีตอนกำลังเอาดาบเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเป็นรถของดาบนะคะกระบะอีซูซูแคปนะคะทะเบียนอุทัยธานีลูกชายดาบเป็นคนดับแล้วก็เป็นคนขับแล้วก็ดาบเนี่ยนั่งไปด้วยก็จะมีมุมต่างๆที่จะมีการขับไปเพื่อจะพาดาบไปโรงพยาบาลเนี่ยนะคะก่อนยางจะระเบิดใช่ค่ะคือล่าสุดเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมดูวงจรปิดไปด้วยแล้วคู่ขนานกับจุดเกิดเหตุคุณรัตนาเป็นเจ้าของร้านส้มตำเล่าให้เราฟังว่าตอน2 ทุ่มครึ่งตัวเองกำลังจะปิดร้านอยู่ๆมีเด็กผู้ชายคนนึงวิ่งมาเนี่ยนะครับบอกว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยพ่อผมโดนยิงตัวเองก็เลยออกมาดูเนี่ยก็เลยเห็นภาพก็คือในดาบเนี่ยบาดเจ็บแล้วก็เข้าใจว่าเด็กที่วิ่งมาก็คือลูกของในดาบมาตามให้ชาวบ้านช่วยเหลือไม่ได้จอดที่นี่ครับจอดหน้าป้อมที่เดียวเลยครับลูกเขาไม่ได้พูดอะไรแค่บอกว่ามีตำรวจไหมเขาก็ถามหาตำรวจที่ป้อมแล้วก็เขาก็ไปหาที่ป้อมเลยตำรวจก็มาแค่นั้นแหละลูกเขามาแค่วิ่งมาถามว่าตำรวจมีไหมบอกมีอยู่ที่ป้อมไม่ได้บอกเลยครับมีแต่ลูกเขาโทรกับ191ครับใช่เขาโทรเองทำเองหมดเลยครับครับพอพวกพี่ปิดร้านแล้วกลัวลูกหลงไม่ตกใจครับเพราะว่าที่เนี่ยมันมีประจำบ่อยไหมครับไม่ใช่โดนยิงนะรถความรถชนอะไรเงี้ยเยอะก็วิ่งเฉยๆครับขนาดเดียวกันวันนี้ดาบปลอดภัยแล้วแต่ทีนี้ชาวบ้านเองเนี่ยเขาก็เล่าให้เราฟังบอกว่าเอาจริงก็ตกใจนะเพราะผัวเมียคู่นี้จะรักกันมากยังตรงบริเวณจุดเกิดเหตุเลยก็คือแถวบ้านในดาบเนี่ย คุณติ๋มเนี่ยแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกได้ยินเสียงปืนตอนประมาณสัก1 ทุ่มฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยแกก็ยอมรับว่าตกใจเนี่ยนะฮะลูกสาวบอกเอ๊แม่สงสัยคนตีสังกะสีแต่ตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าในดาบถูกภรรยาทำปืนลั่นใส่ยืนยันว่าดาบมนชัยแกนิสัยดีนะฮะแล้วเข้าใจว่าน่าจะเป็นปัญหาของทั้งคู่นั่นแหละอาจจะมีการแย่งปืนกันเกิดขึ้นก็ได้ก็เลยเกิดปืนลั่นฟังเสียงคุณติ๋มหน่อยฮะประมาณทุ่มกว่าก็กะว่างั้นนะแต่ก็ไม่ได้ว่าเขาว่าเข้านอนแล้วก็ได้ยิน2 นัดก็ถามพวกบ้านจ๋าเสียงอะไรใครยิงอะไรเขายิงอะไรไหนเล่าเขาเคาะดังกระตีแกไม่ต้องไปวุ่นวายหรอกเขารู้แล้วกลัวก็เขามาก็ไม่ได้ออกมาดูครับเพราะว่ากลัวตอนเช้าก็รู้ว่ายังไงครับตอนนั้นรู้ถามเขาว่าเฮ้ยถามลูกสาวว่าเวทเขามีอะไรใครมีอะไรเขามีปัญหากันบ้านโน้นคุณผู้ชมครับขณะสั้นๆกู้ภัยวิเชียรยืนยันนะฮะ2 ผัวเมียรักกันดีอาจจะมีทะเลาะ กันบ้างส่วนรถที่ยางแตกสอบถามชาวบ้านคือเข้าใจว่าตอนลั่นเนี่ยทำไมชาวพี่กู้ภัยเขาสันนิษฐานบอกว่านัดแรกเนี่ยอาจจะลั่นใส่ดาบนัดที่2เนี่ยอาจไปโดนล้อรถคือเหมือนกับว่าขับมาตามทางแล้วเหมือนด้วยความเร็วหรือยังไงสักอย่างเนี่ยค่ะคือเหมือนกับล้อมันบดไปอาจจะเกิดแรงระเบิดระหว่างทางตอนเจ้าตัวบอกว่านัดที่2อาจไปโดนล้อรถทำให้ยางระเบิด
เพราะฉะนั้นประเด็นก็คือเดี๋ยวก็คงต้องไปดูว่าเอาจริงลั่นที่บ้านหรือลั่นระหว่างทางเพราะถ้าเมื่อกี้ที่บ้านเนี่ยยืนยันตรงกันว่ามันมีเสียงปืนแต่ว่ากู้ภัยบอกยางเนี่ยระเบิดไม่รู้ว่าลั่นนัด2ระหว่างทางหรือเปล่าซึ่งถ้าลั่นนัด2เอาจริงระหว่างทางเป็นไปไม่ได้แล้วมันน่าจะลั่นตั้งแต่ในบ้านนั่นแหละแต่กู้ภัยแค่สงสัยว่ายางแตกเพราะโดนกระสุนหรือเปล่าแต่ชาวบ้านบอกว่าอาจจะเป็นการบดรถแล้วมาด้วยความเร็วก็เลยยางแตกเพราะว่าถ้าดูจากจุดนะฮะเราเทียบเคียงจากจุดบ้านมาถึงจุดที่เจอร่างของในดาบบาดเจ็บเนี่ยคุณผู้ชมฮะประมาณสัก7กิโลกว่าผมได้รับแจ้งจากหัวหน้าจุดของเมืองกะลุงว่ามีเหตุยิงกันที่ป้อมเขาบางแกกแต่ตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเป็นตำรวจของที่ไหนของป้อมเขาบางแกหรือเปล่าประมาณนี้